การพบกันระหว่างม้าขาวเจ้าท่าการท่าเรือ FC กับแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญของไทยพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้รวมไปถึงยังเป็นเกมที่มีความหมายของเจ้ากิฟต์ปากกาสิทธิ์แสนสุขแบ็คขวาขวัญใจถิ่นคลองเตยที่หวนกลับมาเจอกับอดีตต้นสังกัดอีกครั้งตลอดระยะเวลาที่ปากกาสิทธิ์อยู่กับทีมดังย่านดินแดงเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสโมสรและแฟนบอลจนยากจะลบเลือนอย่างไรก็ตามนั่นคือความทรงจำในอดีตและปัจจุบันเจ้าตัวยืนยันจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อแฟนบอลแสดน้ำเงินก็ยังรู้สึกดีครับแต่ตอนนี้คือผมย้ายมาอยู่ท่าเรือแล้วคือความรู้สึกก็จะเป็นอีกมุมนึงที่ว่าเวลาเจอกันก็จะรู้สึกดีแต่ในสนามผมก็ต้องเต็มที่ 100% เหมือนกันถามว่าให้พูดถึงแฟนบอลท่าเรือคือแฟนบอลท่าเรือสุดยอดอยู่แล้วพี่คือทุกนัดในบ้านอ่ะคือพวกผมจะได้กำลังใจจากแฟนบอลทั้งสนามทุกนัดที่เล่นในบ้านแล้วก็ไปเยือนคือจะมาเยอะมากแล้วก็คือรู้สึกอบอุ่นครับที่ได้มาอยู่การท่าเรือเพราะว่าแฟนบอลทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือฟุตบอลอาชีพแบบ 100% แน่นอนว่านอกจากความสำคัญของผลการแข่งขันที่แพทสเตเดียมแล้วอีกหนึ่งโฟกัสที่สำคัญคือการต่อสู้กับทีมเก่าของเจ้ากิฟต์ประกาศสิทธิ์แสนสุขส่วนในเรื่องของความพร้อมการท่าเรือมีปัญหาในการจัดทัพหลังจะหมดสิทธิ์ใช้งานลีโฮกับนิติพงษ์เสลานนท์ที่ติดโทษแบนขณะที่ศิวกรจากคูประสาททศพลลาเทศและวุฒิชัยทาทองมีอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามโค้ชชายสมชายซับเพิ่มยังเชื่อว่าด้วยระบบทีมเวิร์กจะสามารถเก็บชัยในนัดนี้ได้คือเราคาดหวังไว้อย่างสูงเลยนะครับแม้ว่าทีมแบงคอกดูแล้วจะมีเกมลุกที่โดดเด่นนะครับก็เห็นอยู่ในสถิติของการทำประตูแต่ก็มีจุดอ่อนให้เห็นพอสมควรนะครับที่เราสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับเพราะว่าจุดเด่นของแบงคอกแน่นอนถ้าเราโดยภาพรวมไม่ต้องผมพูดนะครับคนดูบอลก็พอจะเห็นว่าเกมลุกเน้นเกมลุกเป็นหลักก็มองว่าเราต้องเอา3แต้มให้ได้ครับฝั่งผู้มาเยือนภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพลกิ้งไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้สามารถจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามได้แบบครบครันซึ่งเป้าหมายคือการคว้า3แต้มให้ได้เพื่อลุ้นอันดับในการติดท็อป3ก็ไปติดตามกันได้นะครับ